ครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรวะไอ้บอยก็ที่โดนจับมาครับไม่มีคนโดนจับมาเยอะหรอครับค่ะมีใครบ้างครับที่โดนจับมายังไม่สามารถบอกชื่อได้ตอนนี้ค่ะไม่ครับไอ้ว่าเป็นเด็กๆในเครือผมมาเลยครับอ๋ออันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยระวังระเบิดเอกสารใช่ครับวางระเบิดทำไมเอกสารป่ะครับอันเนี้ยเครื่องถ่ายเอกสารป่ะไม่ใช่ค่ะเป็นระเบิดไปแล้วหนึ่งสรุปผมจะมารับได้ตอนไหนครับเนี่ยผมมารับเลยดีกว่าครับถ้าเขาไม่ความผิดอะค่ะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่จัดการก่อนนะคะจัดการยังไงครับผมจะไปจัดการกับอันนี้กำลังสืบสวนกันอยู่ค่ะณเวลานี้นะถ้าตัดสินแล้วก็เดี๋ยวจะส่งตัวต่อให้เจ้าหน้าที่ราชการเฮียมาดีหุบปากดิสัตว์นี่ครับพอเจอแล้วครับหนึ่งเด็กมีปัญหาอันนี้ก็คนของคุณถูกไหมคะเปล่าครับเป็นคนแบบเป็นน้องชายอันนี้หน่วยอะไรครับเนี่ยอันนี้หน่วยอะไรครับเนี่ย SIU ครับเดี๋ยวได้อยู่ชื่อเต็มได้มั้ยครับขอชื่อเต็มได้มั้ยครับครับขอชื่อเต็มได้มั้ยครับอยู่หน่วยนี้จริงหรือเปล่าอืมอ่านแป๊บขอพับจะเอาไปอ่านแป๊บเพื่อนครับเพื่อนชัวร์แปลด้วยแปลด้วยชัวร์รอบนี้เอาคำแปลมาพร้อมกูว่าชัวร์เนี่ยชัวร์ความหมายก็ยังไม่รู้ชัดพับจอไปแล้วพับจอแล้วพับจอกลับแล้วอะไรหรือเขาเล่น1,600-1,900เพื่อนดูง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยโอ้สรุปชื่อเต็มว่าไงครับ Special Investigation Unit ค่ะโอ้โหแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรหน่วยสืบสวนสอบสวนพิเศษค่ะโอ้โหหนึ่งเดียวครับพี่ต้าคุณมาแล้วคุณจะกดระเบิดเพื่ออะไรครับเนี่ยไม่ใช่เราค่ะแล้วจะรับได้เมื่อไหร่ครับใช่ครับมึงสอบสวนนานไปป่ะครับมานานเนี่ยพี่แจ็คก็เลยครับพี่บอยครับสักแป๊บนึงครับพี่โดนมากี่คนครับอันเนี้ยขอถ้าอยากถามน้องผมไม่ผิดครับน้องผมไม่ผิดแค่นั้นน่ะพี่แจ็คก็เลยครับพี่เขาโดนยัดเยียดเนี่ยเอ้าเปิดประตูด้วยครับเปิดประตูด้วยครับปล่อยเอาไปสักทีเถอะผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยเอ้ยแจ็คของก็ไม่ได้ขโมยไปจับยัดคุกอีกเอาระเบิดเลยป่ะมันทำเหี้ยอะไรผิดไหมครับไม่รู้ผมจะทำอะไรกันครับคือผมมาหาน้องชายผมแล้วคุณจะเดินอ้อมเพื่ออะไรครับเนี่ยคุณผู้หญิงที่ชื่อว่ามีนามว่าเชไดครับอยู่ป่ะครับอยู่ป่ะอ๋ออันนั้นต้องรอสืบสวนก่อนเลยค่ะคือผมขอคุยกับเรื่องอันนี้กับน้องก่อนได้ไหมครับเรื่องอะไรที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์พอดีว่าผมจะไปเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ใช่เพราะว่าผมต้องเดินทางใช่ครับเอางี้ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ก่อนจริงๆครับเอางี้นะครับถ้าเกิดจะคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับคดีนะครับเดี๋ยวรบกวนกรุณารอถ้าเกิดว่าสอบสวนเสร็จอะไรแล้วอ่ะไม่ครับคือผมจะใช้การดำเนินคดีเดี๋ยวมีเวลาให้คุยครับมีเวลาให้คุยแน่นอนครับคือเดี๋ยวน้องผมจะไปค่ำนี้ครับก็ต้องคุยกันให้เคลียร์ครับเพราะว่าผมในหน้าที่ของผมที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์คุณต้องเข้าใจด้วยนะครับผมเข้าใจครับว่าคุณไปรอที่งานนะไม่คุณไม่เข้าใจครับคุณจะบอกเข้าใจคุณไม่เข้าใจครับตอนนี้คุณไม่เข้าใจครับตอนนี้คุณไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจได้ไงครับผมก็ทำงานของผมใจเย็นๆค่ะใช่ครับผมคือต้องเห็นใจนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวตอนประมาณใกล้ทุ่มเนี่ยผมต้องไปกันแล้วครับใช่ครับผมก็คือตอนนี้ก็คือกำลังมีเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ผมขอเข้าไปคุยกับน้องหน่อยได้ไหมครับทางนั้นเพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยจริงๆครับตอนนี้ทำสำนวนอยู่อะค่ะถ้ามีคนเข้าไปเดี๋ยวสำนวนมันจะเพี้ยนเอานะคะไม่ได้พี่สำนวนเป็นไรเหรอครับสำนวนเป็นไรครับใช่อันนี้ผมไม่อยากรู้เหมือนกันสำนวนเป็นไรไม่ค่ะเดี๋ยวคดีมันเพี้ยนค่ะแต่อันนี้มันเอาหน้าที่ทำงานให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้มันเรื่องของค่ะอันนี้มันเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะครับเนี่ยคุณเข้าใจคำว่าซาวด์เอนจิเนียร์หรือเปล่าครับคุณเข้าใจป่ะถ้าผมแบบสูญเสียรายได้อะคุณทำไงชอบได้ไหมล่ะอันนี้ก็มีคนสูญเสียทรัพย์เช่นกันค่ะไอ้อันนี้สูญเสียเยอะนะไหนคนเสียครับไม่มีใครเสียเลยผมคือผมกับน้องต้องอันนี้จริงๆครับต้องได้คุยกันตอนนี้เลยครับพี่สองขอร้องนะครับอันนี้ได้แค่รอจริงๆค่ะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินงานจบแล้วชีวิตการเป็นซาวด์เอนจิเนียร์กูได้มันลดลงไปเยอะนะครับใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขึ้นทัวร์ไปนครปฐมแล้วเนี่ยผมไปจองรถรอแล้วครึ่งไม่ได้คุยนี่ยากละอยู่ได้ละอันนี้มันรอไม่ได้เขาอีกให้ผมคุยกับน้องเถอะครับอันนี้ถ้าน้องคุณบริสุทธิ์จริงเนี่ยเขาก็ได้โดนแต่เขาก็ปล่อยออกมาค่ะอย่าชี้ครับชี้อะไรครับเมื่อกี้ชี้อะไรครับเมื่อกี้ชี้อะไรชี้ที่พื้นค่ะชี้ที่พื้นค่ะชี้ที่พื้นชี้อะไรครับชี้อะไรครับเมื่อกี้ชี้นะฮะเอาอีกแล้วฮะกงขังข้างบนชี้พื้นไงชี้พื้นน่ะชี้พื้นอย่าระวังโดนชี้กลับนะครับทำไมเขาไม่สอบสวนผมกับน้องบอยบอยอย่าเหี้ยเหอะแล้วบอยไม่ชี้ชี้นี่ไงชี้ได้ไงแจ๊คไอ้เหี้ยก็ชี้ได้ไงเพื่อนไอ้เหี้ยจะเลือกทำคณิคะอุ้ยได้เสียที่รักด้วย
นู่นไงเขาทำที่ร้านอยู่ไหนจ๊ะมานี่สิคิดถึงจังเลยนู่นไงนู่นไงขอทางไหนนะคะเดี๋ยวหนูกลับลงมาอ้าวหมอจะหนีแล้วหมอจะหนีแล้วพอถึงคดีตัวเองจะหนีเฉยน้องผมจริงๆครับตอนนี้หนีเฉยให้ผมแค่ให้พวกผม2คนไปเยี่ยมเขาได้ไหมครับเยี่ยมน้องคนบิดไล่คดีเสร็จแล้วเดี๋ยวมีเวลาให้เยี่ยมแน่นอนค่ะคนถูกจะหนีไปไหนแต่เวลาเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับพวกผมต้องคุยงานนะครับค่ะอันนี้ถ้าเขาพูดความจริงกับตำรวจทั้งหมดอะค่ะยังไงก็เร็วแน่นอนค่ะคือผมซ้อมคอมาแล้วครับยังทรมานได้ไหมครับได้ไหมครับได้ได้ไม่ลองซ้อมความเก่งดูไหมครับลองซ้อมความเก่งเฮลเล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 อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะคะเชิญออกด้วยค่ะนะครับผมอันนี้ยิงกันแน่ผมครับแฟนผมกำลังวิ่งออกไปครับไปอุ้ยอย่าหนีครับอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีคุณคะเชิญออกเลยค่ะไม่งั้นจะนับเป็นการบุกรุกสถานที่นะทั้งคู่เลยครับไปเรียกเขามาไปเรียกเขามาจะไปไหนครับคนสวยคุณคะขออนุญาตค่ะบอกเขาเขาบอก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 เขาด้วยครับนั่นน่ะเขาไปเมนเลยค่ะอันนี้เมนอึ๊บเมนอันนี้คุณหมอต้องอยู่ให้การค่ะอย่างนั้นเชิญออกเลยนะคะชั้นล่างเลยอ่ะเออเนี่ยไอ้เจไดเจไดอยู่ไหนวะน้องไอ้เหี้ยซาวิจีเดียมาแล้วพี่มานี่หน่อยพี่ผมคุยไม่รู้เรื่องว่ะพี่ก็คือผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเมื่อกี้มาต้องให้ผมไปให้ปากคำด้วยไหมใช่ครับผมก็ไม่เป็นพยานครับผมไม่ได้บุกรุกจะคุยกันถึงตอนไหนเออผมไม่ได้บุกรุกครับผมไม่ได้เชิญเชิญทนายครับทนายครับไม่งั้นจะนับเป็นไอ้ต้าหัวแดงไม่งั้นจะนับเป็นบุกรุกนะคะเชิญออกค่ะผมคือทนายไม่ครับนี่ทนายครับมีบัตรทนายไหมคะไม่เป็นพยานไม่มีครับแต่ว่าเป็นทนายอิสระครับเป็นทนายอิสระได้ครับแล้วคุณจะห้ามทนายผมไม่ผมครั้งแรกที่คุณมาเจอเราคุณแจ้งเราว่าอะไรคะไม่ใช่เรื่องนี้นะดังนั้นเชิญออกค่ะอะไรครับก็ผมมาหาน้องนี่ทนายผมครับนี่ทนายผมขออนุญาตเชิญออกนะคะประตูผมจะออกไปยังไงทำอะไรผิดอ่ะไอ้โดนแล้วน้องเนี่ยคุณแจ้งความผมทำผมไว้นี่สวัสดีครับเจ้าหน้าที่หน่วยเอสยูผมทำอะไรคุณอ่ะผมแค่รองเจ้าหน้าที่หน่วยงานใหม่ผมก็ไม่ได้ออกไปเลยนะครับเปิดประตูให้ผมหน่อยนะครับผมไม่ได้มาบ่อยๆนะไอ้รองห้องนู้นเลยเสียใจอ่ะเชิญออกได้ค่ะครับเอ็มม่าเอ็มม่าเอ๊ะอ้าวนะครับอ้าวต้นขาลองต้นหูต้นหูเขาว่าไงบ้างเจอเนื้อคุณผมแดงคะขออนุญาตเชิญออกค่ะต้นหูไปไหนคะผมผมแดงค่ะเชิญพี่ใส่หมวกเนี่ยเข้าไปลองเชิญออกครับเชิญออกครับเอ๊ะไดคือกูจะสลบแล้วเนี่ยเชิญออกเลยค่ะผมมาแล้วครับไม่คุณจี้ผมคนเดียวเลยคนอื่นยืนอย่างชิวคุณไม่ไงก็ไล่คุณเป็นอะไรกับผมหรือเปล่าครับเนี่ยสงสารแล้วคนผมแดงนี่คือยังไงที่เราพาลงมานี่คือยังไงพี่บอยพี่คุณจี้ผมอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเราไม่ได้จี้แค่คุณครับคุณเรียกแต่คุณเรียกแต่คุณผมแดงคุณผมแดงเนี่ยจับโจรแล้วผมจะโดนอะไรวะเนี่ยก็พอเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเรากำลังจะไล่คุณผมทองไปด้วยเหมือนกันเฮ้ยผมผู้หญิงครับใครที่สืบสวนเรื่องราวของน้องชายผมนะครับเมื่อกี้เป็นอะไรมาผมขอนี่ได้ไหมครับขอเป็นอะไรมาเป็นอะไรมาเดี๋ยวเรายืนถามกันได้เรายืนถามกันได้ถามหน่อยเป็นอะไรมาครับตอนรอหลอดผมจะหมดแล้วอ่ะหลอดนอนอยู่อาบน้ำอ่ะใครกล้าทำอะไรหนูรุ่นหวยดำน้ำทำแล้วก็รุมต่อยกันสี่คนเขาทำไมอ่ะหลอดจะหมดแล้วครับรู้อยู่คนงานทำคนก็ต่อยเลยครับเจ็บไหมไปเจ็บมากผมเนี่ยครับหมดส้มเนี่ยแต่ว่าเขาหาแล้วก็พี่ใส่หมวกดำใครทำคุณหลงสารใช่ไหมครับว่าหนูใส่หน้ากากไปครับเราจับประตูนะครับมาดีอ่ะครับใส่ความเลยให้หน่อยได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตนะคะตอนนี้มือถือน้าผมคือว่าเขาบอกว่าต้องปิดประตูใส่เลยอ่ะมือถือสมุนให้เขาค่ะเดี๋ยวน้องก็คงแจมไม่ได้ไปจะได้จะได้น้องจะได้เดี๋ยวไปตัดดินลาดให้นะกลับบ้านอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพื่อออกไปหน่อยได้ไหมคะเอายาแปะแก้ปวดตาเถิดดาวด้วยไหมล่ะคดีจบแล้วเหรอครับคดีจบแล้วเหรอเพื่อออกหน่อยได้ไหมคะเอาไปแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมล่ะคะเราเป็นอะไรเฮ้ยคดีได้เราก็ไปทำหรือยังพี่เออเยี่ยไม่ถึงคิวเลยอ่ะเป็นอะไรครับพี่คะพอดูแบบหนูรับไม่ได้จริงน่าจะสรุปแล้วเปิดคู่ก่อนได้ไหมคะพี่ใหญ่ไปคุยหน่อยดิพี่ทำไมตามความเป็นธรรมมันเรียกพี่มาช่วยมันปล่อยทิ้งเว้ยเนี่ยตกลงแค่มาช่วยสืบสวนเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วนี่ไงก็มาถามไปเฉยว่าเป็นอะไรเป็นห่วงนะเนี่ยเลยมาหาเนี่ยเจอกันค่ะเจอกันค่ะเป็นห่วงได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้
ทำไมอ่ะเป็นห่วงได้ไหมอยากเป็นห่วงเออเป็นห่วงได้ไหมอ่ะคุณหมอไม่ได้ค่ะต้องเป็นมือเท่านั้นที่เป็นห่วงได้เพื่อเป็นมือหนูไหมพี่เป็นแฟนหนูไงโอ้โหอันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้พี่อย่าช็อตเลยอ่ะช็อตเลยอ่ะเป็นแฟนหนูไหมคะได้ครับเป็นครับเป็นแฟนได้ครับเออไม่ใช่เป็นมือมึงแม่นะพี่ออกไปเถอะแบบนี้เลยเหรอผมไม่ยอมผมไม่ยอมเธอไปเถอะค่ะหนูต้องการที่เธอออกไปหนูคุยกับแคมเปญไม่รู้เรื่องเจ็บตรงไหนบ้างไหนบอกสิแล้วต้องไปรักษาตรงไหนมาเป่าสิมาเป่าสิมาจะต้องเอาผมไปเป็นตาเป็นตีนให้อีกคนนี้ไม่ใช่ครับเนี่ยไปหัวดำขโมยรองเท้าหนูไปด้วยใช่ไหมขโมยอะไรให้ใหม่เดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่รองเท้าหนูไปด้วยกระเป๋าหนูไปด้วยใจเย็นนะครับใจเย็นด้วยนะใจเย็นด้วยนะเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่เดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่โอเคไหมไม่นะครับน้องผมไม่เอาค่ะไม่เอาอยากให้หนูไปซื้อให้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อรองเท้าส้นสูง9นิ้วให้เลยไม่เอาค่ะหนูกลัวเจ็บเท้าหนูไม่กล้าใส่หรอกดูแล้วตัวสูงสูงไหมไม่ก็น้องผมไม่ก็ได้ไม่ได้ปนอะไรไปหรือเปล่าไม่ได้เอาของไม่ได้เอาของเนี่ยปนได้ไงอ่ะใช่ครับโหไม่ต้องมาพูดจือหนูตั้งสี่คนรุมเจือทำมันได้หรอกทุกคนทำแฟนพี่ได้ไงวะใช่ปะเออไม่ใช่ค่ะไม่เคิร์ฟหน่อยเหรอไม่ค่ะไม่แต่ของก็ไม่ได้หายนะครับไม่แล้วคือตีไม่ได้ลงคอลูกตั้งสี่คนอ่ะสิ่งของที่เราคืนหรือจะมีไม้มีอะไรถ้าไม่เอาของไม่ปนของนี่เท่ากับข้อหาปนเหรอแล้วไปทวารลูกไปคุยกับพวกเขาเลยแม่ไปคุยยาหนูปนมันก็ต้องของหายปะฉันปวดหัวมากนะไปเร็วก็นะครับทางผู้เสียหายเขาเยอะเขาไปเร็วออกไปได้แล้วคือเธอจะไปได้ไหมคะเธอไปหน่อยค่ะออกไปเร็วออกไปห้องนู้นไปห้องนู้นหันหลังไม่เห็นแล้วนี่ไงหันหลังคือขนังอันนี้อ้าวใจเอ๋ไปไหนจ้าคนสวยของพี่เฮ้จะไปไหนจ้าฮัลโหลครับฮัลโหลครับแล้วเมื่อไหร่พี่ผมจะได้ทำคดีครับเนี่ยรบกวนอย่าอันนี้นะครับอย่าเสียงดังกันน้องขออนุญาตนะครับก็หยอกล้อกันนะครับโอเคครับใจเย็นๆด้วยนะครับผมดูเขากลัวมากเลยติดตัวเลยจริงเหรอแล้วสรุปว่าเดี๋ยวนะก็คือน้องผมนี่โดนจับข้อหาปล้นไม่ไอ้เหี้ยนี่ขยันวางไอ้สัตว์ผมเนี่ยโดนปล้นมาคุณจะไล่ผมอีกไหมครับเนี่ยอะไรนะคะคุณจะไล่ผมออกอีกไหมครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะจะทำคดีไหมครับมันอ่านนะครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอเชิญคนอื่นที่ ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนะคะเชิญออกด้านนอกเลยค่ะเอาอีกแล้วไล่กันคุณเขาเมื่อกี้เขาบอกให้กูไม่ออกทั้งวันแล้วเขาไล่อีกแล้วอันนี้มีคนจ้างมาค่ะอันนี้เชิญออกเลยค่ะเชิญออกเลยอันนี้เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่จัดการเลยค่ะเมื่อกี้มีพยาบาลสารภาพแล้วเชิญเลยค่ะเมื่อกี้มีพยาบาลนะผมเป็นแฟนพยาบาลครับผมอยู่ได้ไหมไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ค่ะโอเคโอเคหนูไม่มีแฟนนะคะหนูไม่มีแฟนโอเคครับแฟนเขาคือผมเองครับน้องต้นหูโอเคครับใช่ค่ะไม่ใช่แฟนค่ะเปิดเพลงเรื่องหอนจุ๊บหน้าผากเลยได้ไหมโอเคนะเร็วๆจะวิ่งไปไหนจ้าเอ๋ไม่ใช่ค่ะจ้าเอ๋คนนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือว่าเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่เงี้ยแหละครับรบกวนออกด้วยนะครับขออนุญาตทุกคนที่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับขออนุญาตไปนั่งรอข้างหน้าสำนักงานนะมือกูก็ตายแค่เสื้อผ้าอะไรอ่ะจริงอ่ะกูงงเนี่ยเดี๋ยวให้กูขึ้นเดี๋ยวให้กูลงอะไรเนี่ยเออไม่อะไรอ่ะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงไอ้เหี้ยระเบิดแม่งเลยจบไอ้เหี้ยเลยจบๆป่ะไอ้เหี้ยระเบิดจบพี่ผมยังไม่เห็นคดีคืบหน้าเลยพี่เอาตรงมาแต่ว่าการปล้นเล่นหรือว่าอะไรแต่ว่ากูงงเดี๋ยวให้กูขึ้นเดี๋ยวให้กูลงอะไรบอกมาว่ามีของบางส่วนก็มึงตัวกูไม่ได้ข้างล่างอ่ะเออบอกห้ามใส่หน้ากากตัวเองไม่ต้องใส่หน้ากากเลยหนุ่มพิเศษหนุ่มพิเศษสติเลยวะกูทำได้แต่ประชาชนทำไม่ได้อย่างนี้เหรอกูโดนจับแล้วเพื่อว่าเดี๋ยวกูโดนล็อกแล้วเดี๋ยวเพื่อว่าเดี๋ยวกูโดนล็อกแล้วเดี๋ยวกูโดนล็อกอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าลื้อเลยเพื่อนลื้อเลยเปิดตัวดิเดี๋ยวกูเลื่อนล็อกเลยไม่ใช่กูว่าจะออกกันไม่ออกเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวกูโดนล็อกอ่ะกูผมออกไปดีพี่กูจะออกไงล่ะเดี๋ยวลื้อเลยลื้อหน่วยงานเลยสงสารลื้อโต๊ะผู้เสียหายมาแจ้งเพิ่มอีกคนลื้อโต๊ะหน่อยเอ้ยเปิดประตูดีเออผู้เสียหายก็เยอะดีผมไปทำเหี้ยอะไรใครมาเนี่ยนั่นเลยไอ้เหี้ยทำไมผู้เสียหายแม่งเยอะจังวะไอ้สัตว์กูเป็นผู้เสียหายได้ไหมกูอยากได้ตังค์เหมือนกันว่ะไล่ไหมครับไล่ไปไหนครับนี่จะไล่ไปไหนไล่ไหมตรงนี้อยู่ได้ค่ะตรงนี้อยู่ได้ค่ะแล้วตรงนั้นนะครับตรงนี้อ่
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหนีละตัวนี้ครับตัวนี้ในคุกนั่นน่ะเหรอคะหนีอีกแล้วหมอหนีเด้อตัวนี้ครับตัวนี้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 ตรงไหนคะก็ยืนแล้วคุณก็ยืนอยู่นี่อันนี้ต่อแถวเข้าคิวอะไรอยู่หรือเปล่าคะอ๋อแล้วคุณเตี๋ยวฟรีครับมีมั้ยฮะมีมั้ยครับไม่มีค่ะแล้วคุณขำอะไรเนี่ยคุณตลกกับผมหิวข้าวฟรีครับที่นี่มีโรงทานไม่ใช่หรอได้ข่าวไม่มีครับเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวรสโอชาด้วยไม่ต้องปรุงอ่ะก๋วยเตี๋ยวมาเลยอ่ะเพื่อนผมกินไก่ยังอ่ะเพื่อนผมกินข้าวมันไก่ทุกวันก็เบื่อครับก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวหลังสิทธิ์กันไหมครับปกติไปแถวนั้นไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะอ้าวเหรอครับไปกินอะไรครับเดี๋ยวกินเหล้ากินเบียร์โอ้โหไม่ได้ครับวันนี้เอ้าที่รักเป็นไรครับอะไรนะเขาเรียกไปยะไม่ได้ไม่ได้ทีไม่อยู่ไม่ได้แล้วคุณเจ้าดีครับรบกวนเปิดให้หน่อยครับเขาจะออกเขาเรียกอีกแล้วครับเขาเรียกแล้วอ่ะเปิดให้หน่อยครับเออเรียกไม่หยุดเรียกขึ้นเรียกลงนะเขาเรียกในตรงตัวนั่นแหละเขาจะไปรีหลอดครับน่ะใช่คนเดียวคุณหมอเหรอเออส่วนเข้าที่หัวถ้าไม่กินเหล้ากินยากูไม่กินเหล้ากูยังเมาเลยใช่เหรอเพื่อนกินอะไรเข้าไปวะทำไมถึงเมาวะเพื่อนไม่ได้กินเลยเพื่อนกินควันเฮ้ยเพื่อนคือบักเลยครับคือนักอึกอะเฮ้ยเดี๋ยววิ่งกูลงไปเลยไอ้เหี้ยอะไรวุ่นวายกูไม่อยากวิ่งไปแล้วมันมั่วตัวใช่ไหมวุ่นวายไปเลยให้มันนั่งส่งได้ไหมคะพี่ผู้ได้ครับได้ครับได้ครับไม่ไปด้วยค่ะไม่ไปค่ะไปกับพี่ผู้หญิงมานี่ไม่นี่นะไม่ส่งเลยค่ะมาคุณต้องอยู่สอนอคุณต้องอยู่สถานีไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวผมไปส่งเองครับไปไหนคะผมมีมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวไปส่งเองเดี๋ยวไปส่งเองครับคุณไม่ต้องไปครับคุณมันเป็นปัญหาครอบครัวครับให้ผมเคลียร์กันเองเถอะคุณสักครู่นะเร็วพี่ผู้หญิงค่ะเอางี้เอารถไปรถไปเอามอไซค์ไปอ่ะพี่ผู้หญิงแล้วก็ปล่อยผมเอามอไซค์ไปเอามอไซค์ไปไปส่งเลยค่ะใช่ยังไม่ตัดใจได้ไงอ่ะใจได้มันก็ไม่ผิดอ่ะใจเย็นครับใช่ใจได้เนี่ยใจได้ยอมผิดเอามาพี่เขาจะรีหรอถ้าเขารีในนี้ก็ได้นะครับใช่ค่ะจริงๆถ้าเขารีในนี้ได้แต่เขาจะออกคุณหมอคุณเป็นคนผิดอยู่นะว่าคือหนูได้ใช้ชีวิตดูเมื่อไหร่หนูได้สอบสวนว่างงว่ะอะไรอ่ะผมไม่ต้องสอบไปส่งนะคะใครก็ได้ไปส่งนะคะฮัลโหลใครก็ได้ไปส่งนะคะมาเร็วมาเดี๋ยวไปส่งมาทำจำเงินแล้วไม่ไปกับหนูขับไงหนูขับไงเฮ้ยเจไดใจเย็นอย่าเพิ่งพัดหลุดน้องพี่ขอว่ะหนูขับไงหนูขับไหนก่อนเจไดก่อนมอไซค์สวัสดีครับสุดหล่อมูมูแจ็คกี้9ฮาร์ดครับสวัสดีครับนี่คันนี้หนูขับนะโอเคอันพี่ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยเอาลงก่อนกดเลฟลงไงกดไม่ได้เลยกดเลฟลงใครแบกปั่นกูอีกวะเนี่ยกดเลฟลงสวัสดีครับเออมูเอามูเอามูเอากดไม่ได้ครับกดไม่ได้มาเมาลงหน่อยลงไหมคะไม่ได้มันกดอยู่เนี่ยได้ยินไหมเนี่ยกดเอื้อปลงไม่ได้มันกดไม่ได้อ้าวอุ้ยมีใจแน่ๆเลยโอกาสจับได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไงครับไม่ได้ให้เดินลงไปส่งดีกว่าค่ะจริงแค่มียศถามบรรดาศักดิ์อ่ะคะครับจริงครับไปส่งได้ไหมคะได้เจียงด้วยนะได้ครับก็บอกว่าไม่ได้ปล้นเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไม่ใช่ไงครับแล้วจะมาปล่อยผมไว้ทำไมเนี่ยในนี้ผมอยากรู้เดชิเมนชั่วโมงหนึ่งแล้วดิงั้นเอางี้เลยเชิญค่ะพี่ปลดล็อกรถให้ผมหน่อยเชิญค่ะเขาอยู่อิสระภาพพี่ปลดล็อกอย่าใช้ลมนะครับคุณตำรวจข้างล่างไม่เป็นไรนะครับอิสระภาพแล้วน้องใจนะครับควบคุมสตินะครับมีสตินะครับในการทำงานอย่าใช้ลมร้อนนะครับในการทำงานแหละใช่ครับอย่าใช้ลมร้อนครับเอาใครจะหาอีกนี่
เสียหายเยอะแล้วขึ้นทางไหนมาไปร้องหมดเลยเอาทางนี้ไปเอาทางนี้ไปแจ็คกี้ก้าวบรายไม่เป็นไรเป็นไรครับอันนี้เป็นไรกันเนี่ยใจเย็นขอบคุณ7เดือนครับพี่จินทากวีนะผมครับใจเย็นครับคุณเจ้าที่คุณใจร้อนเกินไปแล้วเจไดอ่ะแล้วเจไดอ่ะคือโทรศัพท์ขอโทรศัพท์คืนนะครับฉันค่ะฉันค่ะเดี๋ยวให้เจ้าที่เอามาให้ค่ะสักครู่นะคะโอเคครับคุณเจ้าที่เป็นไรครับเนี่ยคุณดูหงุดหงิดนะครับไม่ได้ดูหงุดหงิดค่ะแต่เพิ่งมันเหลือแค่เราคนเดียวน่ะคุณหงุดหงิดทำไมครับไม่ได้หงุดหงิดครับคุณหงุดหงิดครับเมื่อกี้เสียงคุณหงุดหงิดมากเลยคุณอย่าคุณจะโกหกไม่ได้หงุดไม่ได้หงุดหงิดครับนะยังติดลบอยู่ดูก็รู้ติดลบใช่ไหมพี่พอโทรศัพท์คืนนะครับพอวุ่นวายหน่อยทำอะไรไม่ถูกกันแล้วว่ามีเพียงเดียวครับไอคนที่ต่อให้เป็นต่อให้เป็นคนที่คิดว่าถูกเนี้ยก็ไปรอนานเกินคนผิดก็ยังไม่ได้สอบก็ยังไม่ได้เคลียร์แถมผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาคดีก็ยังไม่ได้สรุปจะเวลานานไปนานเกินไม่ใช่นานไปนานเกินแล้วยิ่งถ้ามีเคสเข้ามาไม่รู้ว่าจะเริ่มเคสไหนก่อนผมพูดไปเมื่อวานนะเรื่องเนี้ยที่มีคนเข้าออกเยอะขนาดเนี้ยสมมติว่าคนเข้าออกเยอะขนาดเนี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นพวกโจรทั้งหมดอ่ะเนี่ยตายหมู่อีกเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะคนไหนอันนี้ผมคนผมสีดำที่มีเขาแล้วก็คนผมสีส้มอะค่ะโหด่าอะไรมาครับด่าอะไรมาไม่ได้ด่าค่ะผมสีดำที่มีเขาโอ้ต้องการโดนจับคืนครับค่ะคนไหนพี่หนูฟังให้หน่อยไม่อยากน้องผมแรงจัดอะไรตึกอะจริงผมมีเขาพี่ไม่ได้ด่าค่ะไม่ยังทอละมามีเขาดีกว่าไม่มีเขานะ1686ครับ1686ถ้ามีเขาอยากมีใครมีปะยอมไม่มีเขาดีกว่าผมอยากมีคุณได้ไหมครับเย้ไม่ได้ชอบผู้ชายเนาะ477ไม่เข้ามาเลยใครมีเครื่องเดียวอ่ะมีเครื่องเดียวไม่คือไม่ทันนะครับไม่เจอใครคุยใครจะได้คุยคนนี้แล้วคนนั้นก็ตอบแล้วคนนั้นอะไรอ่ะใจเย็นๆครับอันนี้ได้โทรศัพท์ครบทุกคนยังคะยังครับยังผมยังไม่ได้เลยได้ครับผมได้ครับจะได้โชว์ไปจะได้โชว์ไปบุ๊กนายอ่ะ478ครับกระเป๋า478โชว์ไปอันนี้ถ้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะเชิญได้เลยโอ้โหไล่อีกแล้วดูดิไล่อีกแล้วไล่ยันออกแล้วดิโทรศัพท์ครับโอ้โหไม่ได้ไรค่ะเนี่ยมันพื้นที่สาธารณะจริงป่าววะโทรศัพท์อ่ะต้องตรวจหาแม่บ้านเช็ดเลือดด้วยนะครับนี่จะให้โทรศัพท์จะให้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เซนได้เราหนึ่งไม่ได้โทรศัพท์อันนี้เดี๋ยวโอ้ยเยี่ยมดีโดนปล่อยซึมจัดซึมจัดคนไหนได้โทรศัพท์นะคะซึมจัดซึมจัดในเฮียซึมจัดซึมจัดผมส้มคุณบอยมีโทรศัพท์ให้เขาไหมเอาให้เขาไปก่อนในตอนที่หนึ่งแล้วบอยเราตับปะเกี่ยวอะไรกับผมครับอันเนี้ยใช่ครับมีอีกบอยนึงหน้าอ่ะมึงบอยไหนเนี่ยอ้าวเฮ้ยไอ้บอยไอ้เหี้ยบอยใจเย็นๆครับเราตับปะเลขครับเลข478ครับ478นี่อย่าให้กูเจอมึงไอ้ชื่อบอยสัตว์โดนกูแน่ไอ้เหี้ยใจเย็นๆนะคะไม่คุยใครไม่อยากไม่คุยใครมึงคุยใครมีอีกไหมบอยเนี่ยมีไหมครับโทรศัพท์เชื่อบอยพี่บอยเนี่ยหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมแล้วหมดได้ไม่ได้เพราะต้องหนักปวดส้มเนี่ยข้างๆเนี่ยยังไม่ได้เลยครับ1686แจ็คกี้9ฮาร์ดครับพี่คะเหลือโทรศัพท์อีกไหมไม่เหลือจี้เดี๋ยวหลับขอโทษครับมึงขอจะเขาหมดตัวหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงรู้ป่ะตอนนี้ว่าจะปิดแป๊บนึงอ่ะพี่เขาอ่ะโทรศัพท์มาไม่เก็บไอ้เหี้ยปิดงานอะไรอ่ะปิดงานเลยปิดทำไมอ่ะจบเลยปิดงานทิ้งละก็จะปิดงานเลยเหรอแต่เดี๋ยวรับเรื่องไว้ให้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอประชุมกันแป๊บนึงโทรศัพท์เดี๋ยวพี่ไอ้กายไม่ไหวแล้วผมไม่เอาแล้วก็ได้ครับโทรศัพท์เดี๋ยวผมไปซื้อใหม่ไม่เป็นไรครับเอาเงินไปแทนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาเลยครับขอโทษด้วยนะคะครับไม่เป็นไรครับแล้วคุณจะปิดกี่โมงครับเบอร์โทรศัพท์เลย
เดี๋ยวสักประมาณ8219หลังประเทศดับไฟแล้วกลับมาเปิดอะค่ะน่าจะกลับมาเปิดแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่น่าจะกลับมาตอนนั้นค่ะแล้วคุณได้งุนงีทำไมครับเมื่อกี้คุณได้งุนงีทำไมไม่ได้งุนงีค่ะแต่ตอนนั้นเหลือเราคนเดียวไงเราไม่มีใครฟังเราเลยแล้วคุณก็แบบถอนหายใจไปไปอย่างเงี้ยครับเราแค่หายใจไม่ทันออกไปออกไปออกออกไปไม่ใช่ขอโทษด้วยครับถ้าว่าจะอะไรไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกใจขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดทุกคนก็มีอารมณ์หมดแล้วครับผมก็มีอารมณ์ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้จะขนาดผมยืนข้างๆผมยังมีอารมณ์ฮะมีจริงเหรออารมณ์ไงหงุดหงิดไงเครียดอ่ะโกรธแค้นอ่ะแค้นใครครับแค้นอะไรนะคะฮะแค้นคนไหนครับไอ้ยันแล้วเสียงอะไรมันโผล่มาจากไหนนักหนาวะเนี่ยถามจริงบอยฝั่งลงไปดูข้างล่างหน่อยไม่แน่ใจว่ายังมีคนติดอยู่ข้างล่างไหมอ่ะแล้วคุณไปยืนมองหน้าผมทำไมครับเนี่ยอันนี้ไปโจรเข้าไปให้ตำรวจจับดิโจรมาส่งแขกครับอ๋อผมเป็นแขกคุณเหรอครับเนี่ยตั้งแล้วโจรครับทุกคนที่มาสถานที่นี้ก็นับเป็นแขกมาแล้วค่ะเช่นค่ะไปกันละผมไม่ได้แขกไปไปตำรวจโจรนะครับหมอมาละโจรนะครับหมอไปไปเอาแล้วไปทีนี้คดีหนึ่งนี่โจรนะครับปิดแล้วหนูเขาปิดแล้วครับเดี๋ยวเขาเปิดใหม่กันอะไรคะคนเก่งไม่เป็นไรเราก็ได้ค่ะหนูเคยโดนสื่อคนลุมตีค่ะหนูเจ็บโดนลุมตีเขาแล้วบอกโดนลุมตีหนึ่งในนั้นเพื่อนหัวเดินคนนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เคยนะครับคนนั้นไม่มีนะครับแล้วมีคนโดนแล้วก็คนโดนค่ะคนบนรถค่ะเขาเปลี่ยนคนบนรถด้วยใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ใส่ร้ายไม่เกี่ยวอันนี้หมดตัวแล้วอันนี้หมดตัวแล้วเปล่าน่าจะคล้ายๆค่ะพูดถึงใส่ร้ายอ่ะน่าจะแบบนี้เออใส่ร้ายนะเนี่ยเรื่องอีกแล้วเนี่ยแต่งเรื่องอีกแล้วเนี่ยแต่งไม่หยุดอ่ะแต่งไม่หยุดเลยคุณหมอคนเก่งชื่ออะไรคะโอ้นะเอ็มม่าค่ะเอ็มม่าค่ะโอ้โหโอ้โหครับไม่เร็วมาไม่เร็วค่ะไม่ดวงแล้วค่ะเก่งแล้วค่ะอันนี้ถ้าเป็นคดีทำลายร่างกายนะเวลานี้ต้องไปแจ้งคุณตำรวจนะไปแจ้งตำรวจจับไปเองไปแล้วค่ะตั้งแต่นานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะโดนจับอีกค่ะแต่ว่าตำรวจปล่อยลอยนวลปล่อยลอยนวลเลยตำรวจปล่อยหรอคนดูเขาก็ต้องปล่อยดูแล้วป่ะตอนที่ดูข้างล่างหนูอยู่นานแล้วค่ะหนูก็รู้สมหมูเดี๋ยวเขาปล่อยลอยนวลบอกเขาไปโดนตำรวจกระทืบด้วยบอกเขาใช่ตำรวจกระทืบหนูด้วยตำรวจบอกว่าหนูเป็นลิงอ่ะโอ้โหทำไมคุณตำรวจใจร้ายจังเลยอ่ะตำรวจปล่อยชาวกล้วยให้กินเพราะหนูเป็นลิงยายนวลนี่คือใครหนูยายนวลคือใครไม่ใช่จะให้กล้วยลอยนวลแล้วเขาก็จะเอากล้วยให้กินด้วยใช่ไหมแล้วทำไมไอ้นี่เกี่ยวป่ะไอ้นี่เกี่ยวป่ะแล้วไอ้ไหนไอ้เนี่ยเกี่ยวไม่เกี่ยวแค่ว่าหมายถึงหน้าตาเหมือนครับเป็นแต่ครั้งเฉยๆแต่ว่าที่แน่ๆมีพี่ค่ะคนนี้ค่ะของฟ้าคนนี้นะพี่ค่ะหัวแดงแล้วก็คนนี้ค่ะจิ้มตาเลยค่ะคนนี้ค่ะใส่ร้ายอ่ะค่ะจริงครับไม่จริงพี่เขาอยู่ตลอดใช่เขาอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยกลุ่มเนี้ยไม่ค่ะแล้วก็เขาจ้องทำร้ายหนูค่ะแล้วว่าหนูกลัวมากค่ะหนูกลัวมากโอ้นะไม่เป็นไรนะครับอันนี้คุณหมอมายังไงคะหนูก็จำไม่ได้ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่พากลับแต่พี่พากลับโรงพยาบาลค่ะหนูมากับตัวรอค่ะเดี๋ยวว่าอันนี้ไงเดี๋ยวพี่พากลับมาขึ้นรถมาครับแล้วไม่จับหมออ่ะไม่จับหมอคุณเหรอครับไม่จับหมออะไรวะเนี่ยเขาแต่งเรื่องเนี่ยอันนี้ผมตายอ่ะที่ต้องให้คุณพี่หัวดำหนูขอคุยด้วยหน่อยเรากลับมาเนี่ยเร็วจะยัดใต้โต๊ะเหรอได้โอ้โหช่วยเขาหนีไว้นะไอ้เรื่องชีวิตวัยรุ่นน่ะวัยมันน่ะไอ้เหี้ยกูว่าว่าต้องมีคนตายสักคนนึงที่กูเห็นขับมาเขามาอย่างซิ่งอ่ะกูก็คิดอย่างนั้นแหละกูคิดว่ามาดีโดนด้วยเนี่ยคนเลวไอ้เหี้ยปวดหัวไอ้เจไดนี่ก็ไปไม่รอใครเลยเนาะไอ้เหี้ยน่าไปนี่เปล่าไปแล้วไอ้เขาบอกนะเดี๋ยวไอ้อุ้มเองครับเดี๋ยวอุ้มเองนี่คุณหมอมาคุณหมออยู่นู่นนะคะคุณหมออยู่นู่นได้ไปให้คุณหมอนะคะ
เอาไปให้คุณหมอเอาไปให้คุณหมอผมรู้สึกว่าข้างหน้านี้มันวุ่นวายจังวะเอ๋ยรู้สึกเหมือนกับคุณนักสืบครับสรุปได้กี่เคสครับเนี่ยวันนี้เราไม่ได้เป็นคนจบเคสเลยอ่ะเราเป็นคนรับเรื่องต้องถามคนอื่นๆเลยค่ะแต่ว่าคนที่จบเคสไปตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วครับเอาที่เข้ามา3เคส2เคสนี่สรุปมันจบไปแล้วทั้งเคสเลยฮะดูเคสไอตัวเขียวกับเคสหมอจบยังไงครับหมอดำเพื่อหมอดำมานี่เร็วเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อไว้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่คนนั้นเข้าประเทศมาแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ฟังนะคะนี่เขาเป็นอะไรเนี่ยพี่สมชายแล้วเป็นอะไรเนี่ยเชี่ยคดีอย่างนานเลยต้องรอได้เลยอ๋อไม่คืออันนี้เราอยู่ทางด้านบนนะคะไม่ได้ทราบจับไปแล้วอันนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีการเรียกร้องค่าเสียหายก็คือเขาก็จะเก็บย้อนหลังให้ใช่ไหมครับอันนี้อย่างทางคดีของน้องประกาศเนี่ยไม่มีอันนี้นี่ค่ะไม่มีอะไรเสียหายใช่ค่ะว่าเขาอยากเรียกร้องอะครับแบบว่าเขาโดนอะเขาเสียเวลามาตอนนี้ในกฎหมายอะตอนนี้ในกฎหมายยังไม่ได้กำหนดค่ะแต่ว่าในอนาคตมีแน่นอนค่ะอ๋อโอเคฮะโอเคค่ะตบหน้าอะไรไม่โดนจับไม่โดนจับคุณคะเขาบอกส่งตบหน้าคุณหมอบอกส่งตบหน้าเงี้ยผู้ชายเขาเปิดกระซิบใส่หนูว่ามันโดนมือทันโคเลยกลัวค่ะแต่เรื่องอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่ชายปะคุณหมอเดี๋ยวพี่ไปส่งครับเอาไปส่งคุกเลยพีชปวดหัวพีชเครียดสติเริ่มไม่ดีละเฮ้ยบอยไอ้เหี้ยบอยบอยไหนครับบอยนู้นน่ะอ๋อไปแล้วครับบอยไหนวะเนี่ยบอยเนี่ยไอ้บอยเฮ้ยบอยมานี่หน่อยบอยร้องอ๋อบอยร้องบอยไอ้เหี้ยบอยเหมือนมันปังกูอ่ะเฮ้ยไม่พอใช่เนี่ยมาแล้วบอยเอามารถออกประตูไอ้เหี้ยมาตำรวจดีกว่าตำรวจพามาเฮ้ยเรามามอเตอร์ไซค์ดีกว่าเพื่อนรถพี่หายไปไหนพี่สมชายพี่ก็เรามารถอะไรนะพ่อเราสองคนเนี่ยมาเจ้าได้ยังไงพ่อสวัสดีครับตำรวจรับมาตรงนะรับสายชนไปไหนครับสวัสดีครับไม่ได้ไปครับพี่เฮ้ยตีไงมอเตอร์ไซค์เราตำรวจตมไปแล้วเหรอไอ้เหี้ยกับบอสไงบอสโอ้ยบอยไม่สนบอยแล้วบอยจะสนใครวะบอยถามจริงไหมเนี่ยประชุมกันมาไหนส่งเลยมาแจ้งจับคนอื่นมอสัวเด้อแล้วที่นี่ปลดล็อกไม่ได้หรอถ้าเป็นอะไรวะปลดไงนี่ดิปลดในกระเป๋าอะในกระเป๋าปลดได้อยู่ผมจะปิดแล้วสรุปจบแล้วความฝันในการเป็นตาเอนจิเนียร์วันนี้เจอแร็กคุณยังครับไปได้ท่านไปแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ได้เป็นแล้วตาเอนจิเนียร์ตาระเบิดเอ๊ะของแท้ของจริงต้องมีลูกพรสีโลโก้ติดอยู่บนโบ๊ะอะไรอ่ะมึงว่าเขาเหนื่อยป่าวว่าเหนื่อยเนี่ยนิดนึงยกถีบโดนใครเนี่ยเนี่ยความเงียบเหงาเลยคือผ่านเข้ามาละไม่เหงาหรอกเชื่อคนเฮ้ยรอพวกนั้นไม่ไหมล่ะตู้จูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ทำไมเป็นผมดำซะไอ้เงี้ยสวัสดีเอาทุกคนเลยนะไอ้สัตว์มาแวะเติมได้ป่าววะเนี่ยเติมตังค์โทรศัพท์อะตรงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เลยอ่ะนี่มันจะรีกี่โมงวะน่าจะใกล้แล้วป่ะที่มันยังไม่รีเลยเนี่ยเป๋าพันกว่าอีกแล้วเนี่ยสวัสดีครับมีดีป่ะล่ะไม่เยี่ยมเมื่อคุยกับเขาไปก่อนดีที่ตอนนี้พี่คิด
ดีจ่ายมา 20,000 เดี๋ยวค่าตัวบอยให้ตอนนี้แล้วไอ้ดุไม่มาแล้วเหรอนะมัน 20,000 แล้วเนาะมันคือซุปเปอร์สตาร์ใช่มั้ยครับจะเอาเนื้อใช่มั้ยซุปเปอร์สตาร์นะเพื่ออะไรอ่ะคุณทําอะไรเอาเลยค่าไม่ได้เมื่อวานอะโจเกือบตายเพราะบอยกี่รอบครับผมแค่ไขเนื้อให้เองครับทำไมหรอยังไม่ได้ไม่ได้ทำไงก็แค่ถามว่าจะซื้อเนื้อเลยเปล่าก็รอแป๊บนึงไม่ได้หรอยาบ้านไหนแป๊บนึงบ้านบอยดิ3ชั่วโมงแล้วบอกบ้านดีค่ะพี่สมชายรีบโมพี่น่าจะยังเลยว่าไม่เห็นเขาประกาศเลยแจ็คยังอีกสักพักแหละเพราะว่าแล้วเล่นพี่แต่งตัวเป็นอะไรอ่ะเนี่ยไปนะสมัครงานเลยที่พี่บอกอ่ะเขาบอกว่าแต่งตัวให้สมกับวัยโอ้โหพอกูแต่งเด็กเกินก็หาว่าหน้ากูแก่กูได้แต่งแก่แม่งเลยไม่มีอะไรเฮียใครวะคงไม่มีที่อะไรแก่กว่านี้แล้วล่ะไม่จริงครับพี่ยังหนุ่มยังแน่จะด่าเฮียไอ้กูอีกอ่ะกูไม่แก่กูก็แก่เนี่ยไม่ผมไม่เคยด่าพี่ครับผมไม่เคยด่าพี่ใครด่าพี่ผมขอตบปากด้วยมึงนี่แหละจริงแหละตอบหน้าประชาชนพี่กอไอ้เฮียใจร้ายมากเลยด่าบอสกูแก่ได้ไงวะไอ้แบคอนเฟกคืออะไรวะพี่อะไรมีคือคอนเฟกวะคอนเฟกเหรอเราอาหารเช้าไงอาหารเช้าที่กินกับนมอ่ะใช่เหรอพี่เราได้คอนเฟกเหรอไม่ใช่โกโก้คั้นอะไรใช่ไหมคืออีกอันนึงมันเป็นอันสีเหลืองๆอ่ะใครเห็นไหมแผ่นข้าวโพดอ่ะสีเหลืองอ๋อไอ้ที่มันคือคอนเฟกไอ้ที่มันลูกไก่อ่ะลูกไก่อ่ะสัญลักษณ์ลูกไก่อ๋อไม่ใช่ลูกดาวอะไรใช่ไหมไม่ใช่ไหมลูกดาวนั่นฮันนิ่งสตาร์เครือเดียวกันเครือเนสไอ้หมอเป็นคนตีกันหมอว่าไงครับว่าไงชุบชับว่าไงว่าไงตกใจหมดตกใจเรื่องตรงไหนครับเนี่ยโซดาโซจูสีนุ่งรูปหล่อแถมยังตลกอีกใครจะไปไหวกับหนวดโซจูบอยอะอะไรนะก็เห็นผ่านแต่จำถ้าเจอก็น่าจะจำไม่ได้ถ้าเจอต้องจำได้ไม่ใช่เหรอพี่คำถามต้องขนาดโซจูยังจำไม่ได้เลยไอ้โซจำได้น้องสาวโซโซดาแล้วนี่โซจูเหรอใช่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีครับจะไปได้อีกแล้วหนูกลมตัวมาหนูเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนเป็นสีแดงไหมล่ะจะได้จำได้ง่ายๆหน่อยไม่น่าใช่นะผมว่าสีบอลเดินมาปุ๊บสีแดงปั๊บอย่างเงี้ยผมจำได้อยู่แล้วถ้าสีแดงคนอื่นสีย้อมสีถ้าของหนูเลือดอาบเลือดท่วมหัวดิบอยบอยไหนเนี่ยทำสีเดียวกับบอยอ่ะนึ่งเดย์เพื่อนนึ่งเดย์มันจะเป็นเลือดเปื้อนหัวนี่พี่ทองชายมึงเป็นพี่ชายเกาหลีได้บอยเปื้อนเลือดมากไปเลยนึ่งเดย์ไอ้บอยกูได้ยินอยู่ครับผมไปดูมั้ยสวัสดีครับเรื่องพูดหน่อยนึ่นเด้เออตัวไหนนี่ๆขอมือหน่อยขอมือหน่อยก็หลวงตอนเนี้ยออกมากไอ้เหี้ยตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอเออตับเป็นเลเพสอ่ะไม่ใช่คนไหนเมื่อกี้คนไหนบอกใครก็ได้สักคนนึงอ่ะเขียวดำอ่ะเออเดินเข้าไปสวัสดีครับนึ่นเด้ใช่มั้ยสวัสดีครับนึ่นเด้อะไรบอยบอยเป็นที่อะไรอ่ะอะไรนี่เดนเดียอะไรนี่เดี๋ยวมึงมาเกาหลีแล้วเหรอเดี๋ยวพูดอะไรอ่ะมาเกาหลีแล้วเหรอพี่นุ่นเดย์นุ่นเดย์เฉยแล้วเหรอพูดอะไรมาเนี่ยแล้วไหนบอกว่าจะทำก็ดีใหญ่ใหญ่มาเขาดูนี่ใหม่นะเออนุ่นเดย์ต้องมองใหม่ไม่ต้องมีจ้านุ่นเดย์นุ่นเดย์มึงอ่ะนุ่นเดย์เนี่ยเท่าไหร่ยอดดิเออนุ่นเดย์รบกวนแล้วคุณผู้หญิงครับว่างมาครับไปกินต้มโบกีกันไหมครับพูดเกาหลียังไงที่เป็นทางตาบอยต้มโบกีแถวราชพฤกษ์เพราะบอยอยู่ราชพฤกษ์อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไอ้เหี้ยมันดีสัตว์อะไรอ่ะมึงบอกเลยว่าผมฟังไอ้ทุกวันเลยไว้จิมแฮยองอ่ะบอกไป
ว่าผมฟังอันนี้ทุกวันเลยนะครับผมฟังไอ้จินแทยองทุกวันเลยนะครับจ้าการิเคยฟังป่ะเคยฟังป่ะเนี่ยคุณละคุณหูไปดีกว่านะก็มันจะฟังได้ไงวะเนี่ยเพลงอย่างดังป้าโซโจนี้หนุ่มป้าใครคนชื่อบอยอ่ะโอ้ยอย่าหาทำนุ่นเดียร์นุ่นเดียร์นุ่นเดียร์ก็แค่ไม่หล่อมัดใจคุณครับผมก็แค่แบบผมก็ไม่ได้แค่ไม่หล่อมัดใจคุณไงแค่นั้นเองนุ่นเดียร์อยากให้พูดความจริงป่ะล่ะอ้าวก็ได้ก็ได้ลองพูดความจริงมาดูกันครับเพื่อนๆกันราคาดีพิกอ้าวความจริงเลยจริงรับไม่ได้นะผมอยากรู้ไม่ได้นะความจริงไม่ได้นะมึงอันนี้เราจะพูดเลยข้อเสนอด้วยใหญ่ดีกว่ามั้งเอาอะไรกลัวเหี้ยอะไรแล้วอะไรอ่ะกลัวอะไรนึ่งเดย์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 ลา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 family สตรีมมันคิดและดูดีเอาทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมึงยอมให้ดูดีไอ้บอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เข้าข้าง